ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะ SMS เรายังตอบกันอยู่นะคะ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606นะคะเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณคมสันนะคะเกิดวันอังคารที่16กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา9โมงตรงดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนะคะจะมีโชคลาภบ้างไหมดวงปีนี้ยังไม่มีโชคลาภครับแต่จะมีโชคลาภนะครับแล้วดวงคุณจะมีโชคลาภเนี่ยตั้งประมาณตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปครับนะครับแล้วก็ดวงดีขึ้นนะแล้วจะมีคนออฟเฟอร์งานมาให้ถ้าอยากเปลี่ยนรีบไปเลยนะจะได้งานที่ดีเอาใครออฟเฟอร์มาไปเลยไปเลยฮะจะได้งานที่ดีและที่สำคัญมีโอกาสได้เดินทางไกลบางทีไปเมืองนอกนะครับค่ะอุ้ยวันนี้เหมือนจะคนไปต่างแดนเยอะจังเลยปีนี้รู้สึกวันนี้วันแห่งต่างประเทศครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปรีดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ปี2496นะคะอาจารย์เวลาเกิดตี5 5นาทีค่ะถามเรื่องของการงานดวงนี้นี่ถามเรื่องการเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้บอกว่าในดวงเนี่ยนะงานเนี่ยจะไม่มีงานเป็นกิจลักษณะเป็นงานเหมือนเป็นช่วยๆกันทําแล้วไม่มีงานลักษณะแบบนี้บางทีแปลว่าไม่ได้ทํางานหรือว่าเป็นไปช่วยๆเค้าทํางานแล้วงานเนี้ยเป็นงานอิสระไม่ได้เป็นงานที่เป็นหลักเป็นฐานแต่ดวงนี้สิ่งนึงที่ต้องกังวลนิดนึงเนี่ยครับก็คือว่าดวงนี้เค้าเกณฑ์เรื่องป่วยค่ะนะเค้าเกณฑ์เรื่องกําลังจะป่วยแล้วก็จะมีการป่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อและเส้นเอ็นหรือระบบประสาทซึ่งจะป่วยในช่วงปีหน้าครับนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพดีกว่าเนาะอายุค่อนข้างมากแล้วด้วยก็60กว่าแล้วใช่ครับนะคะก็ไปทางสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวงานค่อยทำนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้นะคะก็เวลาหมดแล้วนะคะเรื่องของการส่งคำถามเข้ามาเนี่ยอีเมลก็ส่งเข้ามาได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะส่งคำถามเข้ามาตามที่อยู่ของรายการนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140นะคะและตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเราก็พูดเป็นซีรีส์มานะคะให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์นะคะวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องเคราะห์และโชคว่ามาได้ยังไงมาได้ยังไงมาได้ยังไงมาแบบไหนมีสุภเคราะห์บาปเคราะห์ใช่ครับสุภเคราะห์นี่ก็เป็นพวกดาวที่เกี่ยวกับดาวจันทร์พุธนะศุกร์พฤหัสศุกร์นะครับส่วนบาปเคราะห์ก็อาทิตย์อังคารเสาร์ราหูมฤตยูด้วยอีกตัวนึงค่ะนะครับแต่ว่าทั้งสุภเคราะห์และบาปเคราะห์ให้โชคได้ทั้งสิ้นค่ะระหว่างแล้วก็ให้เคราะห์ได้ทั้งสิ้นแต่เคราะห์ต่างกันสุภเคราะห์คือเคราะห์แบบสบายๆนุ่มๆนะฮะไม่ต้องกังวลมากส่วนถ้าเป็นบาปเคราะห์นี่ประเภทมาแบบตึงตังโครงครามโชคก็เหมือนกันตึงตังโครงครามค่ะก็ต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้โชคมานะคะอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะแล้วส่วนวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปเวียนเทียนกันนะคะแล้วก็วันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยก็ฟังเทศฟังธรรมกันนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลาเดิมเนาะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้พระอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ